ครับในบทนี้ก็จะมาดูวิธีการทำตัวอักษร 3D กันนะครับก็ทำจบใน4บัตรได้เลยอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างที่ผมทำไว้แล้วก็เป็นตัวอักษรที่ใช้ฟอนต์ทั่วไปเหมือนการใช้แบบฟอนต์ใน Photoshop หรือว่าใน Illustrator นะครับเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเมนูแรกเลยที่ต้องมาดูก็คือตัวนี้นะครับตัว4ปลั๊กอินอันนี้เลยนี่ครับ4ปลั๊กอินก็เปิดขึ้นมาแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็ย้ายมันมาอยู่ข้างๆนะครับจะได้ใช้ได้สะดวกแล้วก่อนนะครับ resolution เนี่ยปรับให้มันขึ้นไปสัก456เนี่ยครับยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับให้เปิดโหมด polygon นะครับกด shift f ให้เห็นตัว polygonเราลองปรับค่า resolution อันนี้ดูเห็นอะไรไหมครับมันจะไม่เห็นมากครับปรับให้สุดไปเลยก็ได้ก็ปรับให้มันพอประมาณก็ได้ครับไม่ต้องเยอะสัก 4-5 นะครับเอาแค่พอให้ดูรู้เรื่องว่าเป็นตัวอะไรทีนี้ต่อมาดูอันถัดไปนะครับ subtraction อันนี้นะครับอันนี้เลยตัวนี้คืออะไรก็เดี๋ยวผมจะลองปรับเลื่อนขึ้นไปก่อนนะครับเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ค่ามันอยู่ที่0ลองปรับให้มันติดลบเห็นไหมครับมันคืออะไรใช่แล้วมันคือการแล้วถ้าเราปรับเลื่อนขึ้นมานิดนึงเอาให้เห็นชัดไปเลยก็ได้เห็นไหมครับถ้าปรับค่าสูงขึ้นเนี่ยจากเดิมเมื่อกี้ถ้าปรับเป็นค่าสแตนดาร์ดของมันเนี่ยเห็นไหมครับค่ามันก็จะลดลงเส้นมันก็จะลดลงถ้าปรับเพิ่มมากขึ้นเส้นมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้มีผลอะไรมีผลต่อการทำงานในอีกเมนูหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับอันนี้เลยครับ curve tool อันนี้ครับ curve tool ทีนี้เดี๋ยวจะลองปรับให้ดูก่อนลองเลื่อนขึ้นไปนิดนึงตึ๊กเห็นไหมครับอะไรมันเกิดขึ้นลองเลื่อนไปอีกนิดก็ได้ตึ๊กเห็นไหมครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตัวขอบสีม่วงๆเนี่ยมันจะมีความโค้งหมุนมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นค่าเดิมของมันคือ0มันจะเหมือนเป็นการแสดงผลเป็นพรีวิวเป็นเรียลไทม์ไหมนะครับแต่ถ้าไม่เอาปุ่มนี้ออกเนี่ยเราจะต้องคอยกดปุ่มนี้อยู่เรื่อยๆนะครับรีเพลซ์นะครับเพื่อให้มันพรีวิวให้ดูนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับมันไม่มีข้อดีก็เสียครับทีนี้ต่อมา vertical อันนี้นะครับเดี๋ยวลองกดดูลองกดตัว vertical ดูนะครับตึ๊บทีหนึ่งเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วครับมันคือการเปลี่ยนอักษรให้เป็นลักษณะ